ับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการแล้วครับกลับมาแล้วจ้านอนดูหนังกลับมาแล้วจ้าใครเข้าห้องน้ำอยู่รีบเดินมาเลยจ้าเร็วพักโฆษณาคุณผู้ชมชอบเดินไปห้องน้ำกันต้องเรียกกันนิดนึงไหมครับวันนี้เราจะกลับมาคุยเรื่องของ Bridget Jones ภาพยนตร์เกี่ยวกับไดอารี่หรือไดอารี่เกี่ยวกับภาพยนตร์ไม่เดี๋ยวหรือภาพยนตร์เนี่ยเอาเรื่องราวในไดอารี่มาทำเป็นหนังมันเป็นเรื่องของตัวละครที่ชอบจดบันทึกไดอารี่เรื่องราวของเขาโอ้โหโดยที่มีคนจดไดอารี่อยู่ใช่ไหมสมัยนี้ต้องแท็บเล็ตเปล่าใช่เป็นจดในโทรศัพท์แทนอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จะไม่ได้ฟีลลิ่งในการเขียนนะบางคนเนี่ยลายมือเนี่ยมันจะบ่งบอกนะว่าตอนนั้นเรารู้สึกยังไงก็ใช่นี่ไงปากกาเขียนบนแท็บเล็ตไงเออพี่วีมันเป็นเรื่องน่าลืมคิดไปเลยเนาะและช่วงนี้รออยู่แล้วละเมอหนังเรื่องนี้Bridget Jonesครับพี่วีครับพี่วีเชื่อว่าตั้มซ่าดูเรื่องนี้เป็นครั้งแรกเนี่ย มีความสุขมากเพราะว่าคือมันเหมือนเขาได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบมีความรักมีเรื่องเครียดอยากจะลดความอ้วนเรื่องสังคมเพื่อนทุกเรื่องทุกราวอยู่ในไดอารี่ของเขาหนังแบบนี้เขาเรียกว่าชิคฟลิกได้ยินไหมชิคฟลิกก็คือเป็นเขาเรียกเป็นหนังหรือนิยายเนี่ยที่มีความเป็นแบบสำหรับผู้หญิงอ๋อชิคฟลิกอารมณ์สุขสนานละมุนละไมนะครับล่าเริงแบบผู้หญิงไม่ได้แอคชั่นบู๊ล้างผลาญอยากจะรู้ว่าภาค1ภาค2ภาค3มันมีความแตกต่างกันยังไงครับภาคแรกเนาะภาคแรกตามดูยังดูแล้วครับผมภาคแรกเป็นเรื่องของBridget Jonesเนาะแล้วเธอก็เขาเรียกว่าผู้หญิงที่ใกล้จะขึ้นคานแล้วใช่เขามีความอ้วนในตัวและเขามีอวบๆดีกว่าอวบมีความอวบในตัวซึ่งผมรู้สึกว่าเขาดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินซึ่งความน่ารักของเขาอยู่ที่นิสัยรู้จักคำพูดเขาแบบมันน่ารักอ่ะแต่จนบัดนี้แล้วยังไม่สามารถหาสามีเป็นตัวเป็นตนที่ชัดเจนได้ใช่เธอก็มีผู้ชายเข้ามาผัวพันในชีวิต2คนนะครับคนแรกเป็นเจ้านายสุดหล่อที่นำแสดงโดยให้ชื่ออะไรเมื่อกี้พยายามออกเสียงมากเลยชื่ออะไรฮักแกรนฮิวช์แกรนเขาเป็นผู้ชายที่มากดีเพราะว่าดูรวมๆแล้วมีไม่ใช่ครับถูกเดี๋ยวผมขอพูดถึงผู้ชายคนนี้ก่อนผมชอบเขาตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่อง Music and Lyrics คือเขาเป็นผู้ชายที่มีมาดแต่ไม่ขี้เก๊กเข้าใจไหมมีมากแต่ไม่เขาเรียกว่าเป็นสไตล์หนุ่มหล่ออังกฤษใช่คือฮิชแกนในเรื่องนี้แสดงเป็นผู้ชายที่มีลักษณะของความเป็นผู้ชายเจ้าชู้ด้วยใช่ปรากฏว่าเรื่องนี้มีเครดิตคนนึงนะครับเป็นคู่แข่งเนาะในการมาแย่งชิงหัวใจของBridget Jonesซึ่งก็คือผู้ชายที่ชื่อว่ามาร์คแดซี่ใช่มาร์คแดซี่คนนี้บอกเลยว่ามีความนิ่งแต่มีความร้ายนำแสดงโดยโคลินเฟิร์สพอภาคที่สองนะครับภาคที่สองน่าสนใจเพราะอะไรรู้ไหมตามดูภาคที่สองหรือยังยังครับผมภาคที่สองมาถ่ายทำเมืองไทยฮะมาถ่ายเมืองไทยด้วยมีฉากที่อื้อฉาวมากคือBridget Jonesต้องมาติดคุกเมืองไทย ชื่อว่า The Age of Reason โอ้นี่จะได้เห็นความจริงของเมืองไทยหลายๆอย่างนะครับก็มาถ่ายเมืองไทยติดคุกเมืองไทยมาทำอะไรกับเต้ากับป้าเมืองไทยตลกมากแล้วพอภาคที่2นี่เป็นภาคที่เธอหลังจากที่เธอภาคแรกเนาะตัดสินใจที่ผู้ชายคนนึงที่มาอยู่ด้วยปรากฏว่าอยู่ไปอยู่มาแล้วมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่นายพบไปเรื่อยแน่นอนนะครับคู่แข่งคนเดิมเจ้านายก็กลับมาอีกแล้วนะครับกลับมาอีกแล้วเหรอมาพร้อมแย่งชิงกันเหมือนเดิมอย่าบอกว่าที่บีเบบี้ได้เพราะกับเจ้านายภาค3เนี่ยBridget Jonesกลับมาอีกครั้งนึงในภาคที่ชื่อว่าBridget Jones Baby แปลว่ามีลูกแล้วไงตั้งครรภ์แล้วคือนะครับไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อของเด็กเธอจะเลือกใครเธอจะตัดสินใจอย่างไรจะเก็บเด็กไว้ไหมจะพิสูจน์หรือเปล่าต้องตรวจ DNA หรือเปล่าแล้วหรือทั้งๆที่รู้ว่าเป็นลูกใครแต่เธอตัดสินใจจะอยู่กับคนที่เป็นพ่อหรือเปล่าเฮ้ยพูดแบบนี้น่าคิดมีทางเลือกซับซ้อนมากBridget Jones Babyน่าดูมากเลยคุณผู้ชม So there I was surrounded by my friends and all ready for my happy ever after at least that's how I pictured it the reality wasmuch more single. Still, not to dwell on the negatives, many positives to note. I'm absolutely loving my new life. Have top job as producer of news program. I'm looking for someone dynamic to lead. Any volunteers?Do you need the bathroom, Bridget? I'm maintaining good relationship with X. How are you? Very well, thanks. How are you? I'm fine. And my love life is showing signs of improvement. Oh. May I? It fits. Aside from one tiny development, I'm pregnant. Everything is completely under control.
sort of. Let's have a look at you. Oh. Oh no, Bridget. Who's the father? Is it Marx? There's at least a 50% chance. A 50% chance? สองภาคแรกเป็นภาพยนตร์ที่ทำเงินสูงมากสูงกว่าเอางี้นะภาคแรกนะครับลงทุนไป25ล้านเหรียญสหรัฐ25ล้านรายได้กลับมา280ล้านเยอะมากภาค2เนี่ยที่สร้างมาเนาะลงทุนประมาณ40ล้านเหรียญกลับมา260ล้านคือกำไรอ่ะถ้าเป็นตามสร้างภาคต่อมั้ยสร้างสิครับจะสร้าง1ภาค150เลยครับผมภาค3นะครับลงทุนไปประมาณ35ล้านเหรียญเรามาดูกันว่าหนังจะทำเงินแค่ไหนคือหนังเรื่องนี้นะครับมันเป็นหนังที่สร้างจากนิยายเนาะวรรณกรรมคนเขียนคือเฮเลนฟีดดิ้งเฮเลนฟีดดิ้งนี่เป็นเจ้าแม่ไลฟ์สไตล์ของอังกฤษนะครับแล้วเธอจะแม้พูดถึงแบบชีวิตต้องมีอะไรบ้าง how to ว่าไปแล้วก็พูดถึงแบบคล้ายๆแบบจากมุมมองผู้หญิงคนนึงนะครับว่าลดน้ำหนักได้กี่กิโลแล้วนะครับตั้งเป้าไว้เท่าไหร่จะไปฟิตเนสยังไงจะรับประทานอะไรเจอผู้ชายหล่อยังไงอ๋อเรียกได้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้ถูกสร้างจากไดอารี่จริงๆแต่คือนวนิยายคือเป็นหนังสือที่วิธีการนำเสนอเนี่ยเป็นรูปแบบของการเขียนไดอารี่อย่างนี้นี่เองคือเวลาเราดูเนี่ยจะรู้สึกเหมือนเราไปอ่านไดอารี่ของผู้หญิงช่างคิดช่างเขียนสักคนหนึ่งแต่เชื่อเลยคุณผู้ชมถ้าใครไปดูแล้วนะจะรู้สึกคล้อยตามโดยไม่ได้รู้สึกเลยว่ามันคือทำมาจากนวนิยายอ่ะรู้สึกมีความสุขที่ได้ดูหนังเรื่องนี้เพราะมันเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกของตัวละครได้แบบดีมากพี่วีครับภาพยนตร์เรื่อง Bridget Jones เนี่ยนะครับเขาถูกขึ้นแท่นว่าให้เป็นหนังรักโรแมนติกที่ต้องขึ้นหิ้งเอาไว้เลยรักสิจริงไหมเรียกว่ามันอาจจะเร็วเกินไปนิดนึงที่เราจะพูดมันยังไม่ถึงขั้นคลาสสิกใช่ไหมล่ะแต่เขาเรียกเป็นหนังที่ต้องถูกบรรจุชื่อเอาไว้ว่าเป็นหนังแนวเนี้ยที่คุณควรจะดูอนาคตก็อาจจะต้องขึ้นท่านว่าผ่านไปสักสิบยี่สิบปีถ้ามันผ่านการทดสอบด้วยการเวลาใช่ไหมไม่ว่าดูกี่ยุคกี่ยุคมันยังดีอยู่ก็แปลว่าอาจจะเป็นหนังคลาสสิกได้แปลว่างี้แปลว่ามันไม่ได้ดีแบบชั่วครั้งชั่วคราวแปลว่าไม่ว่าคนยุคไหนสมัยไหนมาดูเนี่ยก็ยังรู้สึกสัมผัสได้ว่ามันมีความดีมีตัวอย่างไหมหนังสักเรื่องนึงที่เป็นหนังคลาสสิกเช่นไททานิกอันนี้ก็คือจะกลายเป็นหนังคลาสสิกไม่ว่าผ่านไปสิบยี่สิบปีคนก็จะพูดถึงหรือว่าหนังที่มาฉายในเมืองไทยไม่นานมานี้เนาะในฐานะที่เป็นหนังโครงการพิเศษเนี่ยก็คือหนังเรื่อง The Sound of Music อันนั้นถือเป็นหนังคลาสสิกคลาสสิกแล้วเพราะว่าไม่ว่ากลับมาดูอีกกี่ครั้งเนี่ยมันก็ยังเป็นหนังที่ดีและเมื่อย้อนกลับไปจะพบว่าหนังมันบันทึกยุคสมัยยุคนั้นๆได้อย่างยอดเยี่ยมอ๋อมันกลับมาแล้วดูว่าเอออ๋อในสมัยนั้นยุคนั้นเรื่องราวเป็นยังไงหนังคลาสสิกคือหนังที่ไม่ว่าผ่านไปนานเท่าไหร่มันก็ยังรู้สึกดีเสมอกับคนทุกรุ่นนี่คือภาพรวมของ Bridget Jones ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงช่วงหน้ากลับมากับรายการ Not You หนัง